สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเทเชอร์ของครับมิสเตอร์เคก็วันนี้ครับอีเวนต์ของพาเลทเลเวลนะครับแกรนด์พาร์ตี้นะครับหรือ3 vs 3นะครับได้มานะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่2เนาะซึ่งเมื่อวานวันแรกมันยังไม่มีอะไรมากมายวันนี้ก็เลยมาอัดคลิปดีกว่าเพราะวัน2เนี่ยมันก็เริ่มจะมีความตื่นเต้นมากขึ้นนะครับ2 3 4 5เนี่ยตื่นเต้นแน่นอนวันแรกมันยังชิวๆอยู่นะรอบนี้ครับของเดือนนี้ครับก็จะมีการบัฟของสีฟ้าทำให้ไม้ตายไวขึ้นโจมตีมากขึ้นสายกล้ามเพิ่มเลือดมากขึ้นสายธงสายหมัดเพิ่มป้องกันมากขึ้นแล้วก็จะมีการเนิร์ฟนะครับเนิร์ฟของสีเขียวป้องกันน้อยลงสายดาบไม้ตายช้าขึ้นมานะครับแล้วก็ทหารครับกัปตันเป็นสีฟ้าที่เป็นสายกล้ามฟ้ากล้ามนะครับจะทำให้ไม้ตายนั้นไวขึ้นอีก 40% จำนวนครั้งของการใช้ไม้ตายของกัปตันนั้นบวกอีกแค่1นะครับบวกอีก1นะก็เดือนนี้ถ้าหากใครที่เล่นทีมดาบนะครับคุณต้องรับสภาพเลยว่าไม้ตายคุณนั้นค่อนข้างจะช้าขึ้นแบบเห็นเลยนะแล้วก็สีเขียวด้วยสีเขียวนั้นป้องกันก็จะหายไปเยอะนะครับตั้งเวล10เนี่ยสีเขียวก็จะบางมากขึ้นนะครับแต่เดือนนี้นั้นสีฟ้าค่อนข้างจะพังอาจเลยนะเพราะสีฟ้านั้นได้รับบัฟเยอะนะทั้งไม้ตายไวขึ้นทั้งโจมตีมากขึ้นแล้วก็สีฟ้านั้นก็จะมีสายกล้ามรวมด้วยในบางตัวก็กลายเป็นว่าเพิ่มทั้งความเร็วเพิ่มทั้งโจมตีเพิ่มทั้งเลือดเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะมากๆนะครับทีมฟ้าของเดือนนี้ค่อนข้างจะดูน่ากลัวนะซึ่งทีมผมของเดือนนี้ครับก็จะหันมาเล่นทีมสีฟ้าด้วยทีมฟ้านี่ผมไม่ได้เล่นมาประมาณ3เดือนแล้วมั้งเพราะมันถูกเนิร์ฟถูกนี่เนาะแล้วก็ทีมแดงด้วยทีมแดงของเดือนนี้ไม่โดนเนิร์ฟนะครับเดือนก่อนโดนเนิร์ฟเดือนนี้ทีมแดงรอดตายนะครับก็เริ่มจากทีมแรกครับกัปตันผมคือจะเป็นนิกะสีม่วงนะครับตัวนี้ลิมิเต็ดซึ่งกัปตันของนิกะนั้นจะเป็นกัปตันของสีเหลืองม่วงกล้ามหมัดกระดาษจดซึ่งกล้ามหมัดกระดาษจดนั้นจะส่งผลให้กับทีมแดงด้วยแล้วก็ทีมฟ้าด้วยเนาะเพราะทีมแดงกับทีมฟ้าผมนั้นก็จะเป็นสายของกล้ามรวมด้วยนะครับก็สามารถเพิ่มพลังให้ด้วยนะทีมผมทีมแรกก็คือจะเป็นทีมของสีฟ้านะครับก็จะมีเป็นบาร์กี้กลุ่มนะครับคอสคิวนะครับฉลองเป็นอาคารนะครับ VS นะครับ6ดาวธรรมดาแล้วก็ไคโดนะครับ6ดาวบวกสีฟ้าธรรมดาเตโซโลนะครับ6ดาวบวก6ดาวธรรมดาแล้วก็แฟรงกี้นะครับ5ดาวของกาชา PVP ครับแล้วก็เจ้า3หน่อนี่ก็เป็น5ดาวของกาชา PVP นะครับแล้วก็หน่วยขาว5ดาวของกาชา PVP แล้วก็ฮัตจิครับฮัตจิ5ดาวของกาชา PVP ตัวใหม่เลยผมเปิดได้มานะถามว่ามันเก่งไหมผมรู้สึกว่ามันก็งั้นๆแหละ คือฮัตจินั้นก็จะมีแค่การเพิ่มโจมตีกับสีฟ้าแล้วก็ความเร็วจะเพิ่มแค่ตัวเองคนเดียวเลยแต่มันจะมีข้อดีตรงที่ว่าฮัตจิสามารถเอาไปใส่ดีบัฟให้กับทีมแดงได้ทั้งลดโจมตีทั้งลดป้องกันของทีมแดงแต่แค่ทีมแดงสีเดียวนะครับเพราะงั้นก็เอาไว้ต่อกรกับสีแดงสีเดียวนะของฮัตจิใหม่เนี่ยทีมแดงผมก็ยังเหมือนเดิมเนาะก็จะเป็นลูฟี่ของฉลองหกดาวเป็นโคบี้คุง6ดาวฉลองเป็นแจ็ค6ดาวบวกนะครับ6ดาวธรรมดาเป็นวิวิจังวิวิจังคลิปกัน6ดาวธรรมดานะครับแล้วก็ซันจิ5ดาวของกาชา PVP ครับแล้วก็เป็นคาคุ5ดาวของกาชา PVPอาคา6ดาวของกาชาทั่วไปนะครับแล้วก็เจ้าเห็ดวันนะครับ6ดาวของกาชาทีวีนะส่วนทีม่วงผมก็จะมีเป็นบอนนี่นะครับ6ดาวบวกสีม่วงตัวนี้ขาดไม่ได้เลยเอามาใส่ดีบัฟนะครับแล้วก็ลูฟี่นิกานะครับแล้วก็เป็นยามาโตะ6ดาวลิมิเต็ดนะครับเป็นโมเรีย6ดาวธรรมดาครับ
เป็นสโมเกอร์ครับ5ดาวของกาชา PVP คนยักษ์นะครับ5ดาวของกาชา PVP ถ้าหามี2ตัวก็ใส่ไปคู่กันเลยดีกว่านะแล้วก็เป็นโจ้นะครับ5ดาวของกาชา PVP แล้วก็ S นะครับ5ดาวของกาชา PVP ครับที่ผม3ทีมของเดือนนี้ก็ประมาณนี้ครับมาเริ่มกันเลยครับกับคู่แรกนะครับดูสิมีแต่นิกะนิกะยมักนิกะสุดๆไปเลยคือแบบแทบตอนนี้นะแทบจะทุกคนแล้วนะที่เล่นนิกะนะหายากมากๆกับคนที่ใช้กัปตันที่ไม่ใช่นิกะนะครับรีเซ็ตมาอีกหนึ่งทีดูซิเจอนิกะอีกไหมนะครับโอ้ครั้งนี้ไม่เจอนิกะนะครับเป็นทีมแดงนะครับทีมแดงฟ้าแล้วก็สายของกระดาษจุดนะครับมาลองสู้กันนะครับก็คู่แรกนั้นก็จะแพ้ได้แหละแต่คู่2คู่3รู้สึกว่าจะจำกัดการแพ้ลงมานะครับมาคู่แรกนะครับก็จะเป็นทีมแดงฟ้าแล้วก็กระดาษจุดงั้นก็เอาเป็นอันแรกแดงใช่มั้ยเอาฟ้าไปลุยครับมาฟ้า VS แดงนะครับท้าทีมฟ้าผมมั่นใจมั้ยบอกตรงๆเลยว่าก็50 50แหละทีมฟ้าผมไม่ใช่เป็นทีมที่ดูน่าจะมั่นใจเท่าไหร่นะครับก็แค่อาจจะเนี่ยผลลัพธ์อาจจะแพ้ได้ถ้าหาโคบี้มันดึงลูฟี่ขึ้นมาและลูฟี่นั้นกดไม่ตายเพราะไม่ตายของลูฟี่ฉลองนั้นมันสามารถตีลูกกรดได้ไงเพราะงั้นถึงจะมีกรดหนาแค่ไหนก็ตายได้เหมือนกันนะครับมาลุ้นดูกันทีมแดงมันน่ากลัวตรงโฟบี้ลูฟี่แหละถ้าหากทีมแดงที่มีลูฟี่แต่ไม่มีโฟบี้ก็จะเฉยหรือทีมแดงที่มีโคบี้แต่ไม่มีลูฟี่ก็จะเฉยนะครับถ้าหากมีคู่กันเนี่ยมันดูน่ากลัวมากเลยนะไอ้เจ้าคู่เนี้ยบักกี้ทำการดีเลย์ไม่ดีเลย์บักกี้มันทำอะไรได้วะไม่เล่นทีมว่านานลืมโอเคลูฟี่จะปิดไม้ตายไปครับเพราะงั้นลูฟี่จะปล่อยไม้ตายไม่ได้ตรงช่วงนี้โอเคดีหน่อยแฟรงกี้บัฟนะครับทำดาเมจมานะครับต่อไปหนวดดำก็เจอปิดไม้ตายนะครับโคบี้ดึงมาใช่ไหมโคบี้ดึงมาแต่ดึงมาแล้วก็โดนปิดไม่ตายอยู่โอ้โหพอดีเด้เลยครับปิดไม่ตายหมดเวลาพอดีครับเห็นไหมบอกแล้วลูฟี่เนี่ยคือตัวละครที่เป็นจุดเปลี่ยนเลยนะของทีมแดงเนี่ยไม่ตายมันแรงมากเป็นไม่ตายแบบทะลุเกราะป้องกันนะครับโอ้โหถือว่าโดนเคยมากเลยนะการปิดไม่ตายคือหมดเวลาพอดีตรงที่ลูฟี่ดึงขึ้นมานะครับกดสกิปไปนะโอ้โหเจอปิดเจอโซ่โอเคไหมกูยอมแพ้ก็ได้โอ้โหเจอโซ่ไป3ตัว4ตัวโอเคเห็นไหมทีมฟ้าผมไม่ค่อยมั่นใจนะมาม่วงครับม่วงสู้กับฟ้าโอ้โหบอกแล้วว่าทีมแดงอะนะถ้าหากมีคู่กันของโคบี้ลูฟี่เนี่ยค่อนข้างจะน่ากลัวอยู่นะลูฟี่มันไม่ตาทะลุกรอบป้องกันแหละไอ้ตรงนี้แหละทำให้ค่อนข้างดูน่ากลัวนะครับมาทีมฟ้า VS ทีมม่วงนะครับแต่ติ่งล่างคือจะมีลูฟี่เห็นไหมมีลูฟี่นี่กัดว่าครับมันไม่ตายเลยจัดการได้ไป2ตัวฮัตจิกับจินเบตายไปนะครับลูฟี่นิกะขึ้นมานะมีสโมกเกอร์ของผมโอโรชิอาคานะครับขอสกิปและชนะไอ้น่าจะชนะแล้วล่ะโอเคชนะนะครับก็โดนไม่ตายไปเนาะต่อไปอันนี้ไม่แน่ใจจะชนะหรือเปล่านะครับก็จะเป็นทีมของกระดาษจดนะครับที่มีนามิคู่คาริน่าด้วยไอ้นี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะตัวละครที่น่ากลัวของในหมด PP นะที่ผมคิดมาก็จะมีเป็นลูฟี่ฉลองสีแดงนามิคู่คาริน่าแล้วก็ไอ้เจ้าเด็กเวทเอสฮอกเนี่ยนะ3ตัวนี้น่ากลัวมากเลยนะเป็นตัวละครที่ทำให้เกมเนี่ยเปลี่ยนได้แบบหน้ามือเป็นหลังมือได้ง่ายๆนะครับจากที่ว่าเราอาจชนะแต่พอพวกนี้นั้นกดไม้ตายปุ๊บเกมมันเปลี่ยนนะนามิคู่คาริน่าก็เป็นตัวคอยสามารถดีเลย์ไม้ตายได้เยอะมากๆนะครับแถมไม้ตายคูดาวไวชิบหายเลยครับลูฟี่ก็ตีทะลุกรอบเด็กเวทเอสฮอกก็ตีทะลุกรอบซึ่งไอเด็กเวทเอสฮอกนั่นดาเมจแรงหลายหมื่นเลยนะโคบี้เจอดีเลย์ไม้ตายไปเลยครับโคบี้ผมนะครับ
จ็คครับออกมาบัฟป้องกันทำดาเมจไปครับ2ครั้งครับโคบี้ไม่ตายคูดาไม่ทันเพราะถูกดีเลย์ไปนะครับดีเซลนะครับใช่ไหมมันชื่อดีเซลใช่ไหมคนยักษ์ปั๊บยั่วยุนะครับมาเรียลดป้องกันลดความเร็วนะครับทำดาเมจมาไม่เท่าไหร่ครับโรบินจักอันนี้แรงอยู่นะ2 3ติดช็อตด้วยครับวีวีติดช็อตนะครับมาลูฟี่ดาเมจไป1 2 3ครับตายไหมตายไปเยอะแต่นามิจังยังอยู่ครับแต่น่าจะชนะแล้วแหละเพราะตัวดาเมจเขาตายไปแล้วตัวดาเมจเขาคือจะเป็นโรบินจังนะครับตัวนั้นคือตัวดาเมจของทีมสายกระดาษสูงนะโอเคน่าจะรอดตายแล้วครับดีครับโคบิคุงบัฟเร่งครับแล้วก็ทำดาเมจมาครับตุ้มๆไปโอเคต่อไปแจ็คโอเคขอสกิปนะครับเขาน่าจะรอดตายแหละโอเคครับก็ถือว่าเห็นไหมลูฟี่พาเกมเปลี่ยนนะทำดาเมจมาประตูตายไปนะครับประตูคอยดาเมจแรงมากของลูฟี่ฉลองเนี่ยโอเคครับรอบแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่หวานเขาทีฟ้าแพ้เนี่ยเข้ามาขายของกันสักครู่นะครับก็แนะนำร้านของซอมบี้ลัฟนะครับร้านขายไอดีดองเพชรนะครับหลากหลายเกมเนาะรวมไปทั้งเกมของวันพีซบาวตี้ลัฟนะครับบีดเบรฟโซนะครับแล้วก็บอลเลเจนด์แบล็คโคเวอร์โซโล่เลเวลลิ่งนะครับแล้วก็เกมเรานะครับของเกมวันพีซเทเชอร์คูลนะก็สามารถมาหาซื้อไอดีดองเพชรกันได้เนาะและค่าไม่แพงครับแถมมีแบบสุ่มนะครับสุ่ม80เพชรนะซึ่งผมเคยสุ่มได้นะครับสุ่มไม่ยากลองเข้ามาสุ่มเข้ามาซื้อกันได้ครับซึ่งลิงก์ร้านค้านะครับอยู่ใต้คลิปนะหรือคุณสามารถเซิร์ชใน Google พิมพ์คําว่าซอมบี้ลัสก็มีขึ้นด้วยเหมือนกันครับร้านของซอมบี้ลัสครับรอบที่2นะครับก็ยังเจอกับนิกะแบทรัวๆแม่งนิกะเยอะจิ๊บมีแต่คนใช้นิกะตอนนี้นิกะแดงนิกะแดงเงี้ยโอ้โหเยอะมากเลยนะเด็กเวทเอสซ็อกก็มีขอกดรีเซ็ตสัก1ทีนะครับไหนดูสิรีเซ็ตมาเจอกับอันนี้น่าสนใจเป็นทีมธงนะครับทีมธงทีมเขียวทีมฟ้าโอเคสู้เลยถ้าไม่เจอกับตันลูฟี่งั้นสู้เลยครับเอาทีมม่วงไปสู้กับธงนะครับหมาแล้วก็แดงแดงสู้เขียวแล้วก็ฟ้าสู้ฟ้านะครับมาลุยกันเลยทีมม่วงอันนี้เป็นทีมม่วงที่เอาไว้จากการธงนะแต่ไม่รู้ว่าจะจัดการได้จริงหรือเปล่ามาดูกันครับทีมธงนะครับนิกา6ดาวบวกโซโลลิมิเต็ดเซนจิลิมิเต็ดนามิคุคารีน่านะครับที่ดูน่ากลัวก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยนามิคุคารีน่านะครับเป็นตัวละครที่ดาเมจไม่มีแต่การปวดศัตรูเนี่ยโอ้น่ากลัวมากๆนะครับเริ่มเกมมาความเร็วเขาเร็วกว่าทัดทักเลยตั้ง31นะครับผมความเร็วแค่7เองทีมม่วงเนี่ยผมคิดว่าเป็นทีมที่ยังไม่มีตัวละครที่ดูเด่นๆออกมาใหม่ๆนะก็ต้องรอดูอนาคตอาจจะมีอะไรมาดูทำให้ทีมนี้ดูดีขึ้นนะครับมาแล้วดีเลยไม่ตายใครยามาโตะลูฟี่นิกะโดนหมดเลยตั้งแต่โอ้โหโซโลบัฟป้องกันนะครับบัฟยั่วยุบัฟโจมตีบัฟเคาน์เตอร์นะครับบอนนี่ครับดีเลยไม่ตายไปครับนิกะเขาถูกดีเลยไม่ตายมั่งเป็นไงล่ะเจอดีเลยมั่งเห็นไหมว่ามันน่าจะคลายขนาดไหนยามาโตะครับลดข้ามเวลาเครื่องหนึ่งทำดาเมจมาก็ลดโจมตีไปครับนามิใกล้ตายแล้วโอทามะฮิวเลือดครับต่อไปได้เป็นนิกะผมและโมเลียออกมาแล้วก็นิกะมานิกะฆ่าไอ้นายนี้ตายก่อนนะโมเลียข้ามเวลาไปครับแล้วเป็นนิกะออกมาครับนิกะดาเมจไป1ครั้ง2ตังครับตายยกแหงเหรออ้อตายแค่3ตัวอีก2ตัวถูกดีกระเด็นออกนอกเกมไปนะครับแถวล่าขึ้นมาก็จะเป็นไอ้เจ้าคราเกอร์นะครับคิงแล้วก็คุมะสีแดงทั้ง3ตัวเลยนะครับก็เป็นสีแดงหมดเลยถ้าหากจัดการได้ก่อนที่นิกะจะกลับมาก็จะเยี่ยมมากเลยนะรีบฆ่าไปเลยไปน่าจะอาวานแล้วเขากลับมาก่อนนะครับฆ่าไม่ทันครับเขากลับมาปุ๊บไม่ตายนิกะเขาออกมาแล้วผมน่าจะโดนเต็มไปแหละมาแล้วครับนิกะเขา1 1เหรออ๋อ1ทีจำไม่ได้เหมือนกัน
โอเคงั้นโอ้กัปตันโรเจอร์ทำอะไรเอ่ยทำดาเมจมาโอ้ตายเลยเหรอโอ้โหแรงขนาดนั้นเลยเหรอกัปตันของโรเจอร์เนี่ยอันนี้เพิ่งดูนะครับยามาโตะนะครับลดกำลังครึ่งนึงครับกำลังมาครับตายไปใครตายไปคิงกับแบ็คเกอร์นะครับเหลือไอ้สองตัวหลักคือนิกะโอ้โหคุ้มอะเอาครับรู้สึกว่าอาจจะมีเกมเปลี่ยนและดูดิโซโลแม่งไม่ตายทีอ่ะก็เหลือนิดนึงอ่ะโชว์นะครับทำมาแล้วทำได้เห็นมาโอ้โหตายไปสักทีแต่ว่าไอ้สองตัวเนี้ยโคตรจะอึดอะไรนักหนาเนี่ยไอ้นี่กากับโซโลดีเลยไม่ตายไปครับโอเคถือว่าบูมไปเอาเหลือนิกะแหละนิกะนี่อย่างอื่นเลยมี2ชีวิตนะอันนี้น่าจะเข้าชีวิตที่2แล้วแหละดูดิโอเคชนะครับเวลาหมดครับเวลาหมดนะครับแต่ผมเหลือตัวคอยมากกว่าก็ชนะไปนะครับโอ้โหสู้กันจนเวลาหมดอ่ะโอเคทีมแดง VS ทีมเขียวนะครับโอ้โหถือว่าถึงมากเลยนะนิกะโซโลทีมผงเมื่อกี้นี้ถึงมึงมากเลยนะครับสู้กันจนเวลาหมดเลยอ่ะนิกะมันสามารถคืนชีพได้1ครั้งไงเพราะงั้นก็เลยโคตรถึกแล้วก็โซโลของลิมิเต็ดนี่ก็ถึงมากๆเลยนะของทีมผงเนี่ยโคตรจะถึกเลยนะครับอันนี้ผมน่าจะชนะง่ายๆแหละเพราะกดไม่ตายไปดูไปเลยเรียบร้อยเลยหายไปทั้งแถบแล้วก็กดสกิปเลยครับเรียบร้อยครับชนะเพราะมาตายนิกะมาง่ายๆเลยครับรอบสุดท้ายนะครับโชคดีฮะที่ไม่เจอกับตันนิกะอีกแล้วนะครับเป็นทีมโอ้โหอันนี้ผมชนะง่ายๆเลยใช่ไหมเนี่ยเป็นทีมรวมตัวละคร5ดาวของกาชาพิวพีครับน่าจะเรียกได้ว่าเป็นทีมจัดมั่วเพราะงั้นอย่าให้เสียโอกาสครับเจอทีมอย่างนี้คนสู้ไปเลยครับโอเคน่าจะจบคลิปเลยล่ะเพราะอันนี้ถือว่าโชคดีนะครับเจอทีมที่เป็นการรวมเอาตัวละครแบบว่ามั่วๆเป็น5ดาวของกาชาพีพีทั้งหมดเนี่ยใส่จะยัดมานะครับความเข้ากันเหรอมันไม่เข้ากันหรอกเพราะงั้นน่าจะเป็นทีมการกดออโต้นะครับแต่ต้องมั่วๆมานะเพราะงั้นก็ว่าดูดีใช่ไหมสบายเลยวันที่2ครับผมก็ชนะได้แบบคุณโชคดีแล้วถ้าหากเขาจัดจริงๆนั้นน่าจะดูน่ากลัวกว่านี้นะถือว่าโอเคขอบคุณด้วยนะครับว่ารอบนี้ทำให้ผมชนะแบบง่ายสบายครับเดี๋ยววันที่7ก็จะมีโคออกมานะช่วงนี้ก็ลงในหมวดของ PP ไปก่อนแล้วก็เก็บเพชรหรือถ้าใครที่จะเปิดหาเจ้าเด็ก VS ก็ขอให้โชคดีนะครับผมก็เปิดไป2ทีแล้วไม่ได้แต่ได้ไอ้เจ้าฮาจิมายังไงใครจะเปิดตามก็ขอให้โชคดีนะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นใจให้ผมนะครับเนี่ยสวัสดีครับ